بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแด่เอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญและความประเสริฐจงพึงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัดและเหล่าวงวานอะห์ลุลเบตผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณชูกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งในเตาฟีกและความโปรดปรานต่างๆที่ได้หยิบยื่นให้กับข้าพเจ้าและพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านที่ได้มีโอกาสในการนำเสนอและพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอิสลามเรื่องราวที่มีความจำเป็นที่บรรดาผู้ศรัทธาจะต้องทำการเข้าใจทำความเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆสิ่งที่เรานำเสนอและทำการพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะห์กามของอิสลามและประเด็นที่ได้พูดคุยไปในตอนที่ผ่านมาก็คือประเด็นของการทำน้ำวุซูหรือว่าประเด็นของการมีน้ำวุซูเพื่อที่จะเข้าสู่การละหมาดเราได้อธิบายไปแล้วและพูดคุยไปแล้วว่าหนึ่งในหลักอะห์กามที่มีความสำคัญยิ่งและถือว่าเป็นข้อปฏิบัติภาคบังคับที่ผู้ศรัทธาจะต้องปฏิบัติให้ได้ก็คือการละหมาดและเบื้องต้นของการละหมาดก็คือความสะอาดไม่ว่าจะเป็นความสะอาดผิวเผินความสะอาดภายนอกซึ่งหมายถึงความสะอาดทางร่างกายความสะอาดของร่างกายความสะอาดของเสื้อผ้าและสถานที่ของผู้ที่จะทำการละหมาดและที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือความสะอาดภายในหรือว่าความสะอาดบาตินีที่เราได้กล่าวไปแล้วประเด็นแรกที่เกี่ยวที่มีความเกี่ยวพันกับความสะอาดภายในก็คือการทำวุฎูของผู้ที่จะทำการละหมาดในบางกรณีสำหรับบุคคลที่ต้องการที่จะเข้าสู่การละหมาดการทำวุฎูเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่เขาสามารถที่จะเข้าสู่การละหมาดได้แต่ในบางกรณีวุฎูเพียงอย่างเดียวการมีน้ำละหมาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะอนุญาตให้เขานั้นเข้าสู่พิธีของการละหมาดได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีองค์ประกอบอื่นต้องมีอามัลอันอื่นที่จะต้องทำเข้ามาเพราะว่าในบางกรณีความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติคือผู้ที่จะทำละหมาดจะต้องมีวุฎูแต่บางกรณีบุคคลที่จะทำละหมาดนอกเหนือจากวุฎูที่เขาจะต้องมีแล้วบางครั้งเขาจะต้องทำกุสุลหรือว่าอาบน้ำกุสุลด้วยเช่นเดียวกันหรือในบางกรณีในบางครั้งที่เขาไม่สามารถที่จะทำทั้งวุฎูไม่สามารถที่จะมีน้ำละหมาดได้ไม่สามารถที่จะทำกุสุลได้แต่เพื่อให้เขาเข้าสู่ความสะอาดตามหลักศาสนาบัญญัติตามหลักการของศาสนาก็กำหนดการทำตายามุมขึ้นมาด้วยและการตายามุมก็เป็นหนึ่งในวิธีการเข้าสู่ความสะอาดตามศาสนาบัญญัติและความสะอาดทางภายในความสะอาดบอตินีทีนี้เรามาดูประเด็นแรกและเนื้อหาอันแรก
ของความสะอาดบาตินีก่อนก็คือการทำวุซูอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนที่ผ่านมาว่าในอัลกุรอานได้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนอย่างละเอียดพอสมควรของการทำวุซูเอาไว้แล้วว่าเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาเมื่อเขาประสงค์ต้องการที่จะดำรงการละหมาดต้องการที่จะทำการละหมาดเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะต้องล้างใบหน้าของเขาเขาจะต้องล้างมือทั้งสองของเขาจนกระทั่งถึงข้อศอกของเขาและหลังจากนั้นเขาจะต้องเอาความเปียกชื้นที่อยู่บนมือทั้งสองของเขาเช็ดไปที่บางส่วนของศีรษะของเขาและหลังจากนั้นก็เช็ดไปที่หลังเท้าทั้งสองของเขาจนกระทั่งถึงส่วนที่สูงของหลังเท้าของเขานี่คือรูปแบบและวิธีการที่อัลกุรอานได้นำเสนอถึงวิธีการทำน้ำวุซูวิธีการอาบน้ำละหมาดให้กับผู้ศรัทธาดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าขั้นตอนของการทำวุซูโดยความในความเป็นจริงแล้วมีอยู่4ขั้นตอนการทำวุซูมีอยู่4ขั้นตอน2ขั้นตอนแรกเกี่ยวกับการล้างไม่ว่าจะเป็นล้างใบหน้าแล้วก็ล้างมือทั้งสองจนกระทั่งถึงข้อศอกของผู้ศรัทธาของผู้ที่จะทำการละหมาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเช็ดไม่ว่าเขาจะลูบเช็ดไปที่ศีรษะของเขาและการลูบเช็ดไปบนฝ่าหลังเท้าของเขาดังนั้นการทำวุซูมี2การกระทำการกระทำแรกเป็นการกระทำของการล้างการกระทำที่สองของวุซูเป็นการเช็ดรูปไปที่ศีรษะและก็ทางฝ่าเท้าของผู้ที่จะทำการละหมาดและของผู้ที่ทำวุซูนั่นเองดังนั้นเรายังเห็นถึงความถึงขั้นตอนแบบและขั้นตอนของการทำของการทำน้ำวุซูได้ตรงนี้เพียงแค่ว่ามันมีรายละเอียดที่ผู้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆของการทำวุซูนั่นหมายถึงว่าเมื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้นำเสนอแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเอาไว้แล้วการทำวุซูของผู้ศรัทธาก็เช่นเดียวกันจะต้องกระทำไปตามระเบียบและก็ขั้นตอนที่อัลกุรอานได้นำเสนอนั่นหมายถึงว่าเริ่มต้นด้วยกับการล้างไปที่ใบหน้าของเขาการล้างไปที่ใบหน้าของเขาส่วนมากของบรรดามารยะตักลิดและมุชตาฮิดได้มีคำฟัตวาและได้ฮุกุมเหมือนกันว่าเป็นอิฮติยาตวาญิบที่ผู้ศรัทธาจะต้องล้างใบหน้าของเขาจากข้างบนลงมาข้างล่างนั่นหมายถึงว่าจากชายผมที่หน้าผากมาสิ้นสุดที่ปลายคางและก็ใต้คางของเขาการล้างหน้าหรือว่าการล้างใบหน้าที่ถูกต้องในการทำวุซูก็คือการเริ่มล้างตั้งแต่ชายริมชายผมที่หน้าผากลูบลงมาจนกระทั่งถึงส่วนที่อยู่ใต้คางของเขาจนกระทั่งถึงปลายคางของเขาด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าในขั้นตอนการทำวุซูเกิดล้างจากข้างบนขึ้นไปหรือว่ามีการลูบจากข้างบนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนขึ้นมาแล้วถือว่าการกระทำวุซูนั้นไม่เป็นที่ถูกยอมรับการวุซูนั้นอาจจะเป็นบาเตนก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการล้างใบหน้าก็คือจะต้องล้างจากข้างบนล้างจากบนหน้าผากของเราลงมาจนกระทั่งถึงปลายคางและก็ใต้คางของเราด้วยในการล้างมือทั้งสองถึงแม้ว่าอัลกุรอานจะกล่าวว่าให้เราล้างมือทั้งสองของเราจนกระทั่งถึงข้อศอกก็ตามแต่โดยธรรมชาติและความเข้าใจของผู้ศรัทธาของมนุษย์ว่าเมื่อมีคำสั่งให้ล้างถึงแม้อัลกุรอานจะกล่าวว่าจนกระทั่งถึงข้อศอกก็ตามแต่โดยธรรมชาติการที่แต่โดยธรรมชาติในรูปแบบการล้างก็ให้ล้างจากข้อศอกจนถึงปลายนิ้วมือดังนั้นการที่บอกว่าจนกระทั่งถึงข้อศอกนั่นหมายถึงว่าการล้างมือของการทำวุซูนั้นล้างรวมแขนทั้งสองรวมแขนทั้งหมดจนถึงข้อศอก
จึงเป็นที่อนุญาตและเป็นภาคบังคับด้วยตามคำฟัตวาของบรรดามารยะตักลีดว่าผู้ที่ทำวุซุจะต้องล้างแขนทั้งสองของเขาจากข้อศอกหรือว่าเป็นอิฮติยาตวาญิบให้เหลือให้เหนือข้อศอกขึ้นมานิดหน่อยลงและลูบลงไปจนกระทั่งไปสิ้นสุดตรงที่ปลายนิ้วทั้งสองของเขาและการล้างมือทั้งสองก็เช่นเดียวกันเขาจะต้องล้างหรือว่าลูบจากข้างบนลงไปข้างล่างนั้นหมายถึงว่าลูบตั้งแต่จากข้อศอกของเขาลงไปถึงปลายนิ้วมือทั้งสองของเขาโดยเริ่มจากการล้างแขนข้างขวาหรือว่ามือข้างขวาของเขาก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาล้างมือข้างซ้ายและหรือว่าแขนข้างซ้ายของเขาหลังจากนั้นเมื่อเขามั่นใจแล้วว่าแขนทั้งสองของเขามีความเปียกชื้นจากน้ำของการทำวุซุโดยสมบูรณ์ก็ให้เขาทำการลูบไปที่บางส่วนของศีรษะของเขาจากความเปียกชื้นและหยดน้ำที่เหลือจากการทำวุซุที่เหลือจากการล้างแขนของเขาไม่อนุญาตที่ให้ผู้ศรัทธานั้นนำมือของเขาไปรองน้ำครั้งใหม่แล้วก็ไปลูบที่ศีรษะของเขาหรือว่าที่หลังเท้าของเขากฎหนึ่งในกฎและเงื่อนไขความสำคัญของการลูบไปที่ศีรษะก็คือน้ำที่เหลือที่ใช้ในการเช็ดลูบนั้นจะต้องเป็นน้ำที่เหลือจากการทำวุซุเป็นน้ำที่เหลือจากการล้างแขนของเขาไม่ว่าเขาจะลูบไปที่ศีรษะของเขาหรือว่าลูบเช็ดไปบนฝ่าเท้าของเขาก็ตามตรงนี้มีเงื่อนไขโดยรวมที่อยากจะนำเสนอก่อนที่จะเข้าสู่อีกเนื้อหาที่มีความสำคัญที่เกี่ยวกับการทำวุซุในกรณีของการล้างศาสนาอนุญาตว่าในกรณีในน้ำครั้งที่หนึ่งที่เราใช้ล้างถือว่าเป็นวาญิบที่เราจะต้องใช้น้ำครั้งที่หนึ่งในการล้างหน้าของเราล้างใบหน้าของเราหรือว่าใช้น้ำครั้งที่หนึ่งในการล้างแขนทั้งสองของเราแต่ถ้าหากว่าหลังจากที่ว่าเราใช้น้ำครั้งที่หนึ่งในการล้างแขนของเราแล้วหรือว่าล้างใบหน้าของเราแล้วเรายังรู้สึกว่าไม่เปียกสมบูรณ์ใบหน้าของเราทั่วทั้งใบหน้าตั้งแต่ชายผมที่หน้าผากและจนถึงติ่งหูทั้งสองของเขาจนกระทั่งถึงปลายคางของเขานั้นศาสนาก็อนุญาตให้เขาใช้น้ำครั้งที่สองในการล้างใบหน้าของเขาในการล้างแขนก็เช่นเดียวกันหากผู้ที่ทำการทำวุซุไม่มั่นใจว่าน้ำครั้งที่หนึ่งที่เขาใช้ล้างแขนข้างขวาของเขาไม่สามารถที่จะทำให้แขนของเขาเปียกชุ่มทั้งหมดได้ศาสนาก็อนุญาตให้เขานั้นใช้น้ำครั้งที่สองถือว่าเป็นอนุญาตแต่ครั้งที่สามหากเกิดว่าเขาตั้งใจที่จะเอาน้ำอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาและตั้งใจว่าน้ำอันนี้ก็เป็นอีกน้ำที่จะใช้ล้างในการทำวุซุของเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วครั้งที่สามตรงนี้ถือว่าเป็นฮารามไม่อนุญาตให้เขาใช้น้ำครั้งที่สามในการล้างใบหน้าของเขาหรือว่าแขนทั้งสองของเขาดังนั้นจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อเราตั้งใจที่จะทำวุซุเมื่อเราตั้งใจที่จะล้างหน้าแล้วนั้นให้เรากำหนดด้วยตัวของเราเองว่าน้ำที่เราใช้ลูบหรือว่าน้ำที่เราใช้รดไปบนใบหน้าของเราและมือทั้งสองของเรานั้นน้ำครั้งที่เท่าไรน้ำอันไหนที่เป็นที่เราตั้งใจว่าเป็นน้ำของการทำวุซุเพราะจะได้ไม่สับสนเพราะจะได้ไม่ใช้น้ำเกินตามที่ศาสนากำหนดเอาไว้เพราะหากว่าเราใช้น้ำเกินตามที่ศาสนาบัญญัติเอาไว้จะเป็นการกระทำที่ฮารอมขึ้นมาอาจจะส่งผลต่อการกระทำต่อความถูกต้องของการทำวุซุของเราก็เป็นไปได้และในกรณีการเช็ดก็เช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะต้องใช้น้ำที่ลงเหลือจากการทำวุซุก็คือลงเหลือจากการล้างแขนทั้งสองของคนที่จะทำของคนที่กำลังทำน้ำวุซุของคนที่กำลังอาบน้ำละหมาดอยู่หากว่าเขาใช้น้ำอันนั้นที่เป็นน้ำที่นอกเหนือจากน้ำที่เขาได้ทำที่เหลือจากการทำวุซุของเขาการเช็ดลูบไปบนศีรษะของเขาหรือว่าการเช็ดลูบไปบนหลังฝ่าเท้าทั้งสองของเขาในขั้นตอนของการทำวุซุของเขาอาจจะมีผลต่อความถูกต้องของการทำวุซุของเขาก็เป็นไปได้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย
จะต้องให้ความสำคัญและจะต้องเรียนรู้อย่างละเอียดถึงขั้นตอนและวิธีการของการทำวุซุของเขาเพราะหากวุซุที่เป็นหนึ่งในมุกัดดิมาตที่สำคัญก่อนการเข้าสู่การละหมาดและการละหมาดเป็นหนึ่งในอามัลเป็นหนึ่งในศาสนบัญญัติที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตอบรับแล้วมีความเกี่ยวพันและมีทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการทำวุซุของเขาด้วยเช่นเดียวกันหากวุซุของเขาไม่ถูกต้องตามที่ศาสนากำหนดตามหลักศาสนบัญญัติแล้วก็มีผลต่อความถูกต้องต่อการถูกยอมรับของการละหมาดของเขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดตลอดทั้งเงื่อนไขของความถูกต้องของการทำวุซุแม้กระทั่งเงื่อนไขของอวัยวะของการทำวุซุของการทำน้ำละหมาดนั้นยังมีเนื้อหาและรายละเอียดอีกมากมายซึ่งจะขอนำเสนอและพูดคุยชี้แจงกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาและท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านในวันต่อไปและในช่วงเวลาต่อไปสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านพี่น้องทุกท่านด้วยกับเนื้อหาและเวลาเพียงเท่านี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين